3R เนี่ยเรานั่งคุยกันทําไมเราต้องคุยเรื่อง 3R เพราะว่าในกลุ่มลูกค้าที่กลับมาเลี้ยงใหม่เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกมาเป็น3แบบด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยลูกค้าที่เสียหายบางส่วนหรือบางโรงเรือนแล้วต้องการเอาหมูกลับเข้ามาเลี้ยงใหม่ในโรงเรือนเดิมนะคะเราจะเรียกลูกค้ากลุ่มนี้ว่ารีสตาร์ทนะคะส่วนลูกค้ากลุ่มที่เสียหาย100%หรือไม่มีหมูเหลือนะคะเหมือนอย่างที่เคสกัมพูชาที่เราจะไปคุยกันเนี่ยก็หรือว่ามีแล้วก็เคลียร์ออกหมดต้องการกลับมาเลี้ยงใหม่ในพื้นที่เดิมเราจะเรียกลูกค้ากลุ่มนี้ว่ากลุ่มที่ต้องการรีบอร์นนะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเสียหาย100%แล้วต้องการกลับมาทําธุรกิจสุกรใหม่แต่ต้องการสร้างใหม่สร้างฟาร์มในพื้นที่ใหม่เราเรียกลูกค้ากลุ่มนี้ว่ารีบิวนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นโมเดลที่เรียกสั้นๆว่า 3R เพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะเพื่อให้นำไปสู่การสัมมนาวันนี้ได้อย่างเข้าใจตรงกันนะคะในส่วนของการสัมมนาวันนี้เคสแรกนะคะก็จะเป็นเคสในการนำเสนอเรื่องของระบบฟาร์มระบบเปิดนะคะเสียหายหนักกลับมารีบอร์นสำเร็จได้อย่างไรซึ่งมันมีคำถามมากันเยอะนะคะในส่วนของโรงเรือนเปิดเนี่ยกลับมาเลี้ยงใหม่ได้ไหมหมอมันจะสามารถกลับมาเลี้ยงได้จริงๆเหรอในเมื่อเชื้อมันน่าจะยังปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่นะคะก็ต้องขอบอกตามตรงว่ามันเป็นเคสที่เรามีประสบการณ์แล้วเราสามารถทําให้กลับมาเลี้ยงใหม่ได้จริงๆนะคะก็ลองติดตามชมกันได้นะคะในส่วนของเคสที่กัมพูชานะคะที่เราเคยคุยกันในไลฟ์เนี่ยฟาร์มโรงเรือนเปิดนะคะพื้นที่เขาจากที่เห็นในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ค่อนข้างห่างไกลกับฟาร์มอื่นๆนะคะห่างจากฟาร์มอื่นๆประมาณ45 กิโลเมตรนะคะรูปแบบเป็นโรงเรือนเปิดมีทั้งหมด13 หลังนะคะฟาร์มเนี้ยโดนในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมประมาณ3 อาทิตย์นะคะเสียหาย100%นะคะจริงๆแล้วมันจะเหลืออยู่แค่เหลือไม่ถึง10 ตัวนะคะเราก็บอกว่าเราเคลียร์พื้นที่ออกไปให้หมดเลยดีกว่านะคะโจทย์ก็คือว่าต้องการกลับมาเลี้ยงใหม่เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ไหนอีกแล้วนะคะเขามีอยู่พื้นที่เดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่เราต้องทําช่วยลูกค้านะคะว่าเราจะไปต่อยังไงนะคะเริ่มต้นเลยเราก็คุยกันว่าเราต้องเคลียร์แล้วก็ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนอันดับแรกเลยนะคะเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของใช้ทั้งหมดที่สามารถเผาได้เราจะถูกเอามานำออกมาเผาให้หมดนะคะเพราะว่าการเผาก็คือเป็นการฆ่าเชื้อที่ด้วยความร้อนนะคะที่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงในโรงเรือนจะสังเกตเห็นว่าเราจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะออกไปให้หมดล้างทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะด้วยยาฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าเชื้อ ASF ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ลาดทางเดินลาดด้วยโซดาไฟแล้วก็โรยปูนขาวนะคะทั้งหมดนะคะอันดับแรกที่ให้ทำในช่วงนั้นก็คือบอกว่าไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยยกเว้นเคลียร์ล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้เขาตรวจนะคะแล้วเขาบอกว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะถ้างั้นก็ต้องตรวจละนะคะคือฟาร์มเนี้ยด้วยความที่ผู้จัดการฟาร์มเป็นคนไทยเราเลยคุยกันค่อนข้างที่จะตรงกันเข้าใจง่ายนะคะก็คือว่าอันดับแรกถ้างั้นก็ขอพี่ดูหน่อยว่าการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันทำให้เชื้อหมดไปจริงหรือไม่โดยการเก็บตรวจนะคะทั้งหมดทุกหลัง13โรงเรือนแล้วโดยเฉพาะจุดที่เขาฝังคือฟาร์มเนี้ยเป็นการกำจัดหมูที่เป็นโรค ASF โดยการฝังทำลายในพื้นที่ของเขาเองนะคะสรุปผลก็ปรากฏว่าหลังจากล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อไปในครั้งแรกเนี่ยมันยังมีผลบวกให้เห็นนะคะอันนี้เราใช้เครื่องDHLX PCR ในการตรวจสอบนะคะพบว่ามันยังมีบวกอยู่เพราะฉะนั้นคือโจทย์ข้อที่1ในการจัดการกับเชื้อเนี่ยเราต้องบอกว่าเราต้องให้เป็นลบทั้งหมดอันนี้คือข้อตกลงร่วมกันนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำความสะอาดแล้วก็ตรวจอีกรอบนึงนะคะเป็นลบหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าโอเคงั้นแผนต่อไปคืออะไรคือฟาร์มเนี้ยเขากลับมาคุยกับเราที่เมืองไทยนะคะเราก็มาวางแผนนั่งคุยกันนะคะเมื่อประมาณเดือนกันยายนหลังจากล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วตรวจรอบ2แล้วว่าพบว่าเป็นลบหมดนะคะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราดูว่าสาเหตุการเกิดโรคคราวที่แล้วคืออะไรนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเดิมนะคะแล้วก็มาตรการที่เขาทำไปแล้วบ้างคืออะไรนะคะที่เขาบอกเขาเคลียร์ตรงไหนบ้างนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะตรงน้ำเสียหรือตรงจุดที่ฝังเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะรีโนเวทโครงสร้างฟาร์ม
นะคะเพราะถ้าไม่รีโนเวทนะคะทำเหมือนเดิมมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกนะคะแล้วก็เรื่องของการทำโปรแกรมการเฝ้าระวังนะคะการตรวจเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็การวางแผนการเข้าสุกรนะคะจากที่ฟาร์มเนี่ยจะเห็นว่าจุดหนึ่งอ่ะที่เป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงของเขาคือจุดที่เขาฝังนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างๆบ่อน้ําบ่อน้ํานี่ก็ปิดไม่ใช้นะคะแล้วก็ข้างหลังฟาร์มนะคะที่เห็นตรงส่วนด้านหลังนี้นะคะแล้วก็จุดอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยฟาร์มเนี่ยเป็นระบบที่รถอาหารเนี่ยเข้าไปในฟาร์มเขามีทางเข้าสองทางนะคะทางแรกจะอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงริมคลองเนี่ยนะคะเป็นทางเข้าหลักนะคะที่มีออฟฟิศอยู่นะคะส่วนรถอาหารเนี่ยจะอ้อมไปด้านข้างนะคะเพราะว่าใกล้โรงเรียนมากที่สุดแล้วส่งอาหารเข้าไปนะคะพอเราบอกว่าเราจะกลับมาเลี้ยงเราก็ปิดโซนนั้นแล้วเราเข้าออกทางเดียวนะคะแล้วรถอาหารจะต้องมาส่งอาหารแค่บริเวณด้านนอกนะคะเท่านั้นนะคะอันนี้คือการวางแผนในการกลับมาเลี้ยงรอบหน้าที่ฝังศพอะค่ะก่อนเขาใช้ดินกลบเนี่ยมันยังเป็นดินที่มันยังมีซากอะค่ะพอเวลาฝังซากลงไปเนี่ยถ้าเราฝังได้ไม่ลึกพอแล้วดินกลบไม่ลึกพอเนี่ยมันจะปุดออกมาคือหมายถึงว่าซากมันจะระเบิดนะคะมันเน่ามันก็เกิดแก๊สเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้นะคะถ้าไม่เข้าไปพื้นที่จริงอะเราจะไม่รู้ว่ามันยังมีรอยรั่วอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราบอกเขาว่าเอ้ยตรงนี้มันไม่ผ่านนะ